สวัสดีครับผมมาร์คนราธิปนะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ thai.com นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า StarClick นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำหรับสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะอ่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ StarClick กันก่อนนะครับ StarClick นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มสำหรับคลิกโฆษณานั่นเองนะครับอ่ะหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่าเคยผ่านพวกเว็บคลิกโฆษณามานะครับก็จะเข้าใจดีนะครับว่าเราเนี่ยต้องใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะคลิกแล้วก็ถึงขั้นต่ำในการถอนนะฮะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆอ่ะแทบไม่คุ้มกับเงินที่เราได้คืนมาใช่ไหมฮะซึ่ง StarClick นี้นะครับจะต่างจากแพลตฟอร์มคลิกโฆษณาแพลตฟอร์มอื่นเลยนะครับเพราะว่า StarClick เองนะครับก็จะมีการอัปเกรดด้วยนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องอัปเกรดก็ได้นะครับสมัครเข้ามาแบบฟรีก็ทำเงินได้เหมือนกันนะฮะซึ่งนี่นะครับถ้าเราสมัครเข้ามาฟรีเนี่ยเราจะอยู่ในแพ็กเกจที่มีชื่อว่า Silver นะฮะถ้าเราอัปเกรดก็จะมีโกแล้วก็แพทินัมนะเราไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบสายฟรีนะครับสายฟรีซึ่งเว็บไซต์นี้มีความพิเศษอยู่อย่างนึงนะครับเขาจะมีการประมาณรายได้ที่เราจะได้รับแต่ละวันด้วยอ่ะยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติวันนี้นะครับมีคนลงโฆษณาในเว็บไซต์เยอะนะครับเรานะครับก็จะได้รับรายได้เยอะนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีคนลงโฆษณายิ่งเยอะนะครับรายได้ของเราตรงนี้นะครับที่เป็นรายได้ต่อวันเนี่ยก็จะยิ่งเยอะตามนั่นเองนะครับซึ่งบางเว็บไซต์นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโฆษณาเยอะแค่ไหนก็ตามเราจะโดนฟิกรายได้จริงไหมฮะซึ่งแน่นอนครับใน1วันเราจะไม่มีทางได้รับรายได้สูงถึง 0.1 ดอลลาร์เด็ดขาดถูกต้องไหมครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเว็บไซต์สำหรับคลิกโฆษณาก็จะเป็นแบบนั้นแต่สำหรับเว็บไซต์นี้ไม่ใช่ครับผมสำหรับ StarClick นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราสมัครเข้ามาฟรีครับผมได้แน่ๆนะครับขั้นต่ำเนี่ย 0.1 ดอลลาร์ครับผมตั้งแต่ที่ผมได้ศึกษามานะฮะคราวนี้เรามาดูความน่าเชื่อถือของ StarClick.com นี้นะครับแล้วก็เรามาดูหลักฐานการจ่ายรายได้ของเขากันเลยนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับ StarClick.com นะฮะก็ได้เปิดบริการนะฮะก็มาตั้งแต่ปี2008แล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตรวจสอบมาจากหลายองค์กรแล้วนะครับก็นี่นะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่ามีองค์กรอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถนำลิงก์นะครับของทาง starclick.com นี้ไปตรวจสอบกับองค์กรนั้นได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานการจ่ายเงินของเขากันนะฮะก็ถ้าเลื่อนลงมาก็จะเห็นกันนะฮะด้านล่างนี้เลยนะครับก็นี่นะครับเป็นหลักฐานการจ่ายเงินตั้งแต่ปี2017นะครับของปี2017ปีที่ผ่านมานี้นะฮะนี่อีกหนึ่งอันนะครับของวันที่7แล้วก็วันที่8เดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับก็จะเห็นเป็นหลักฐานการจ่ายเงินนะครับมีทั้ง US ดอลลาร์นะครับแล้วก็สกุลเงินต่างประเทศอีกหลายรายการเลยนะฮะนี่นะครับเป็นความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานการจ่ายรายได้จากทาง starclick.com นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาดูในนี้ได้นะครับมีอีกหลายฟอรั่มเลยให้เราอ่านกันนะครับซึ่งการสมัคร starclick.com นี้นะครับก็ย้ำนะครับว่าสมัครฟรีนะครับสมัครฟรีซึ่งการสมัครฟรีนะครับเราก็สามารถทำเงินได้ไม่แพ้แพ็กเกจอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แนะนำให้อัปเกรดกันสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้ามาทำเงินเฉยๆนะครับก็แนะนำว่าให้สมัครฟรีก็ได้นะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นการสมัครสมาชิกกับทาง starclick.com นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะเข้ามาสู่เว็บไซต์หน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดตรง sign up ข้างบนนี้นะครับแล้วมันจะเข้ามาสู่หน้าสมัครแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่2แพ็คเกจนะครับ1ก็คือ Publisher นะครับกับ2เนี่ยเราจะสมัครเข้าไปนะครับเพื่อทำการลงโฆษณานั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสมัครเข้าไปในรูปแบบการลงโฆษณาก็คลิกด้านขวานี้ได้เลยนะครับมาถึงการสมัครแบบ Publisher นะครับก็ให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะให้เรากรอกข้อมูลนะฮะก็จะมีชื่อนะครับเป็นชื่อจริงนะฮะแล้วก็นามสกุลนะฮะวันเกิดที่อยู่ของเรานะครับก็ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นจังหวัดนะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกประเทศนะครับวิธีเลือกประเทศนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ T กับ H นะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกไทยแลนด์นะครับหลังจากที่เราเลือกประเทศเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ให้กรอกรหัสไปรษณีย์ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์บ้านนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเบอร์โทรศัพท์มือถือนี้เราต้องมีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในการที่จะยืนยันตัวตนกับเขาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแนะนำว่ามีดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของการชำระเงินหรือว่าการถอนเงินออกมาเนี่ยครับมันค่อนข้างสำคัญนะฮะแนะนำว่าให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นตรงนี้เป็นอีเมล address นะฮะก็คืออีเมลของเรานะฮะก็กรอกเข้าไปนะครับนี่ก็ยืนยันอีเมลอีกหนึ่งครั้งตั้งรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นคำถามนะครับเวลาเราลืมรหัสผ่านนะครับเขาจะให้เราเลือกคำถามนั่นเองนะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอะไรก็ได้นะครับอันแรกก็คือmother middle name นะครับก็คือชื่อกลางของคุณแม่เรานะครับหรือว่าอันนี้นะครับเป็น
your favorite color นะครับหรือว่าสีที่ชอบนั่นเองนะครับชอบสีอะไรก็กรอกลงไปนะฮะเมื่อกรอกคำตอบลงไปเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ให้มากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นรหัสยืนยันความปลอดภัยนั่นเองนะครับว่าเราไม่ใช่บอทก็กรอกไปตามตัวเลขที่เราเห็นเลยนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดget your account ตรงนี้ได้เลยเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับอีเมลหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เราเข้ามาที่อีเมลของเรานะครับตามหาอีเมลที่มีชื่อว่า activeyourstarclick.com account ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับ active now นะฮะactive account now ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์สมาชิกแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่เข้าเว็บไซต์สมาชิกแบบนี้นะครับก็ให้กรอกอีเมลนะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านมันจะล็อกอินเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหรือว่าใครนะครับที่กด active เสร็จแล้วนะครับมันเด้งมาหน้าแรกหน้านี้นะครับก็ให้เรานะครับกด sign up ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับมันจะไปหน้าล็อกอินนะครับก็ให้เรากรอกอีเมลแล้วก็กรอกรหัสผ่านที่เราสมัครมาเมื่อกี้นะครับแล้วมันจะเด้งเข้าสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าของระบบสมาชิกนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วก็ให้เราเข้าไปเซตอัพตัวของการถอนเงินนะครับก็ให้เรามาที่ตรง account setting ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับyour setting ได้เลยเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้เรากดตรง payout setting ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมากรอกอีเมลนะครับที่เป็นอีเมล PayPal ของเราเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด save change เมื่อกด save change เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับไปที่ PPC ad ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมันจะมีโฆษณาให้เราคลิกอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกโฆษณาให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกหมดแล้วนะครับ1คลิกเนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่ากับ 0.01 ดอลลาร์นะครับหรือที่ราวๆประมาณ30สตางค์นั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าใครนะครับที่สมัครมาวันนี้นะครับแล้วก็มาคลิกโฆษณาวันนี้นะครับพร้อมกับผมเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณ 0.15 ดอลลาร์เท่ากันนะครับซึ่งเมื่อเรานะครับมีรายได้ในระดับ1นะครับเกิน50ดอลลาร์แล้วนะครับเราก็เข้ามาที่เมนู Payout ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเรานะครับก็มากรอกข้อมูลนะครับว่าเราจะถอนเงินเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำเนี่ย50ดอลลาร์นะครับแล้วก็เลือกบัญชีที่เราจะถอนเงินนะครับใครสะดวกทางไหนก็เลือกบัญชีนั้นเลยนะครับอย่างผมก็เลือก PayPal นั่นเองนะครับก็เสร็จแล้วเขาก็จะแสดงอีเมลนะครับที่เขาจะโอนเงินเข้า PayPal ของเรานะครับก็ให้เช็คด้วยนะครับว่าอีเมลตรงนี้เป็นอีเมล PayPal ของเราหรือเปล่านะครับก็ขั้นต่ำในการถอนอยู่ที่50ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่ง50ดอลลาร์นี้ถามว่าหาได้นานไหมนะครับตอบเลยนะครับว่าไม่นานครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสมัครเข้ามาแล้วนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเรทดีๆนะครับคุณอาจจะได้รายได้ใน1วันนั้นน่ะสูงถึง1ดอลลาร์เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้รับรายได้สูงถึง1ดอลลาร์นะครับ50วันนะฮะเราก็จะถอนได้แล้วนะครับ50ดอลลาร์นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงเวลาที่พอดีพอเหมาะหน่อยนะครับคือการลงโฆษณามันไม่สูงเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับก็อาจจะได้อยู่ที่วันละประมาณ 3-4 ดอลลาร์เองซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะเข้ามาในช่วงไหนนะครับและทำเงินได้ในช่วงไหนนั่นเองซึ่งเข้ามาในช่วงแรกนะครับก็สามารถทำเงินได้เยอะกว่านะครับการที่เราเข้ามาช้าหรือว่าเข้ามาทีหลังคนอื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปนี้นะครับสนใจอยากจะสมัครสมาชิกเข้ามาทำเงินก่อนนะครับก็คลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะพาทุกท่านมาสมัครสมาชิกการทำงานก็ตามนี้เลยนะครับการคลิกโฆษณานั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณชอบนะครับที่ผมมารีวิวแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องลงทุนนะฮะแต่ว่าสามารถทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำแบบนี้นะครับให้คุณกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้รู้นะครับว่าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปที่มาแนะนำแพลตฟอร์มที่สมัครฟรีแต่ว่าสามารถทำเงินได้เยอะๆแบบนี้นะครับกดไลค์แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับยิ่งวิวเยอะนะครับผมก็จะได้รู้ว่าคุณยิ่งชอบคลิปนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ